ประเมินมาท่านอื่นจากวิทยาเขตวิทยาลัยอื่นๆมีไหมครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ถ้ามีเสริมได้นะครับท่านอาจารย์ครับจากร้อยเอ็ดมีไหมครับจากร้อยเอ็ดท่านอาจารย์กาญจนาบุญศกไม่มีนะครับโอเคครับจากวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์จากคนนี้เชิญครับครับกับมาสการพระพุทธเจ้าทุกรูปนะครับท่านกรรมการที่เคารพทุกท่านนะครับผมก็จากวิทยาลัยกาฬสินธุ์แล้วกันนะครับท่านในส่วนของมหาวิทยาลัยวิทยาเขตกาฬสินธุ์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งก็ได้มีการประชุมได้พูดคุยก็มีทั้งผู้ส่งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับจริงๆแล้วในส่วนของที่มีปัญหาอย่างที่หลายท่านได้กล่าวมาก็คือในเรื่องของแผนนะอันนี้เป็นส่วนที่จะต้องเป็นตัวที่วัดตัวนำเลยนะเพราะนั้นแผนต่างๆเนี่ยเราจะต้องชัดเจนนะครับมีกระบวนการมีอะไรที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปแผนตรงนั้นเนี่ยหลายท่านก็ได้กล่าวในเรื่องของนิสัยครับเพราะจริงๆในส่วนของวิทยาเขตเองเนี่ยหรือคณะเองเนี่ยจะต้องเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับในสอดคล้องกับในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับแล้วในส่วนของในเรื่องการแบบประเมินนะครับของการตัดสินเองบางทีในเรื่องของการทำแบบประเมินเนี่ยมันจะตอบวัตถุประสงค์นะครับไม่ตรงกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องปรับนะครับในส่วนของการวิจัยนะครับองค์ประกอบที่สองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีส่วนที่ดีก็คือในเรื่องของการเผยแพร่นะครับก็อยู่ใน PCI 2แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของเงินวิจัยนะครับอย่างได้ภายในอย่างเดียวแล้วก็ไม่ถึงเกณฑ์แล้วก็ทำให้คะแนนลดลงมานะครับแต่ว่ามากกว่าปีที่แล้วนะครับของการละสินนะครับในส่วนของการบริการวิจัยการแก่สังคมเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะมีโครงการเยอะเหมือนกันนะแต่เยอะเนี่ยบางโครงการมันสามารถตอบโจทย์ได้เพราะการมีโครงการเยอะเนี่ยมันไม่ได้ตอบในส่วนของการบริหารจัดการนะครับโครงการน้อยๆแต่มีคุณภาพมีความเข้มแข็งมีความยั่งยืนอันนั้นจะตอบโจทย์ได้มากกว่านะครับในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็ขึ้นอยู่กับจริงๆนี่อันนี้ก็เลือกแผนเองนะครับถ้าแผนตรงแผนชัดเจนเนี่ยการบริหารจัดการทั้งหลายมันก็ง่ายครับนะครับมันก็สามารถที่จะบรรลุได้นะครับโดยเพราะองค์ประกอบที่5นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการอันนี้ก็มีแผนเยอะมากมายนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของแผนความเสี่ยงแผนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทางวิทยาลัยเองจะต้องดำเนินการให้เข้ากระบวนการทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะทำให้ส่วนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าในเรื่องของแผนบริหารบุคลากรทั้งหลายในสายวิชาการสายสนับสนุนนะครับอันนี้ก็เป็นขวัญและกำลังใจแต่ส่วนต่างๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่จะโยกไปก็คือในเรื่องของตำแหน่งทางวิชาการนะครับอันนี้ที่นี่ไม่มีเลยนะครับก็คือได้สูตรเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทางมหาวิทยาลัยว่าในส่วนของเกณฑ์ต่างๆหรือการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยก็จะฝากทางมหาวิทยาลัยว่าจะต้องทำในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารจัดการทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นไปตามเกณฑ์แล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจของคณาจารย์นะครับท่านอาจารย์มีอะไรจะเสริมเรื่องของอัตรากำลังกับการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการกับบุคลากรสายสนับสนุนจะทำให้การพัฒนาทุกๆสิ่งของมหาลัยเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากเรื่องของคนอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้สังเกตนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณจักรเดชโตเพลครับก็ถือว่ารักที่เสียดายน้องนะครับเหลืออีกหนึ่งวิทยาเขตยังไงขออนุญาตคนละการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐสัตติพรโรจนชัยนะครับจากวิทยาเขตขอใครครับตรวจประเมินวิทยาเขตศรีราชาครับสวัสดีครับครับกราบนมัสการท่านผู้การบดีเจ้ากรมที่การบดีพระคุณเจ้านะครับแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านผมตรวจเมื่อวานนี้ตรวจที่3นะครับได้คะแนนสูงสุดเลยนะครับวันนี้ตรวจสีร้านช้างนะครับสิ่งหนึ่งที่ใช้คำว่าชื่นชมก่อนละกันนะครับเพราะว่าจากการที่เราได้พูดคุยแม้จะมาตรวจครั้งแรกจะนั่งคุยกันอยู่3ชั่วโมงสิ่งที่เห็นในทีมงานพระคุณเจ้าหรือทีมงานก็คือมุ่งมั่นสูงมากที่จะทำสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมไปตรวจที่อื่นแล้วไปตรวจจะมีแรงต้านแต่ที่นี่มาพร้อมจะพัฒนาก็คือพร้อมที่จะพัฒนาทักษะเพื่อจะพัฒนาอย่างเดียวนะครับก็คือสิ่งนี้ที่แสดงถึงว่าโอ้ที่นี่มีมั่นมากเลยฉะนั้นผมมีเวลามากเลยในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพระคุณเจ้าแล้วก็แลกเปลี่ยนทีมงานนี่คือสิ่งที่เห็นจริงแม้เวลาจะไม่เยอะประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับสิ่งแรกเลยที่เห็นที่ประทับใจจริงๆนะครับเพราะประโยชน์ที่หนึ่งจะไม่ได้เกิดนะครับเพราะว่าประโยชน์ทั่วไปแล้วจะเหมือนกับว่าช่วยปั๊บจะมีแรงต้านนิดๆอะไรประมาณนั้นแต่ที่นี่คือเปลี่ยนมุมมองไปแบบนึงนะครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าเป็นไปได้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยคือมาหลายคนจะวางระบบอะไรบางอย่างก่อนสิ่งหนึ่งที่เจอทั้งสองแห่งคือเรื่องคุ้มครองสิทธิ์คำตอบเดียวกันคือส่วนกลางได้วางระบบให้นั่นเป็นการไม่วางระบบให้เพราะก็ต้องระวังระบบเองนี่ปัญหาตัวเราเองนะมันจะมีปัญหาการส่งผ่านเลยไปยังการขอคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่าทั้งสองแห่งเนี่ยไม่ตอบรับคุ้มครองสิทธิ์ทั้งคู่ก็บอกว่าส่วนกลางไม่ทำให้ก็ไม่มีระบบให้เขาก็เลยต้องพยายามทำเลยบอกว่าถ้าระบบไม่ทำให้ท่านก็ดำเนินวิจัยท่านทำเลยเพราะส่วนกลางรอมา2-3 ปียังไม่ทำให้ฉะนั้นส่วนท่านวิจัยท่านทำเลยเพราะฉะนั้นปีหน้าท่านก็เกิดเหตุการณ์นี้อีกอ่ะก็จะมีผลงานเช่นอีสานเนี่ยมีโครงการชนะได้รางวัลระดับชาติเป็นลักษณะที่ใช้ศาสนาเข้าไปผูกมัดไปผูกเกี่ยวข้องนะฮะงานที่นี่หนึ่งเหมือนโครงการที่อื่นผมเรียกชื่อท่านได้เรียกชื่ออะไรนะครับจะไม่สามารถไปขอลิขสิทธิ์ไปขออะไรได้แต่ว่าท่านไม่มีระบบนี่คือก็ทำไมไม่ตายเพราะว่าส่วนกลางยังไม่ออกระบบให้นั่นแค่ระวังระบบท่านเองเลยแต่มันก็ต้องถ้าท่านรอมีปัญหาฉะนั้นบางอย่างก็ขอว่าในบางเรื่องนะครับขอให้เกิดการวางระบบให้ครอบคลุมทุกตัวเพื่อให้เรียกเหตุในคณะเดินต่อได้คือวางระบบกลไกแต่ก็เพิ่มได้นะระบบกลไกเป็นระบบกลางๆแต่คณะเรียกเหตุเติมด้านบนเติมด้านล่างเติมตรงกลางได้เพื่อให้สามารถเดินไปได้เพราะถ้าให้เรียกเหตุคณะรอเดียวบางทีเขาอยากจะทำแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถ้ามหาวิทยาลัยมองภาพรวมของแผนพัฒนาบุคลากรหรือแผนบริหารไว้มีแผนภาพรวมเมื่อไหร่คณะวิทยาเขตนำไปพัฒนาในฝักถึงเรื่อยจะง่ายขึ้นจะง่ายขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะจะเป็นเส้นทางเดียวกันเพราะไม่ฉะนั้นแล้ววิทยาเขตก็แต่ละวิทยาเขตที่ไปบริหารคณะที่ไปบริหารนะฮะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คือภาพรวมเนี่ยลองมาผมอาจจะใช้คำไม่รู้จะได้คำอะไรเพาะๆหนึ่งนะครับคือลองมาทบทวนหรือไว้ในเส้นทางของแผนเพื่อเป็นองค์ภาพรวมก่อนแล้วให้คณะวิทยาเขตหรือวิทยาลัยพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมได้นะครับนี่คือสิ่งที่มองภาพรวมก็ผมคิดว่าการประกันคุณภาพคือการไปข้างหน้าคือการพัฒนารายละเอียดตัวชี้วัดเล็กๆน้อยๆผมคิดว่ามันเป็นวิธีการเขียนนะฮะซึ่งถามว่ามีการเสนอปัญหาไหมมีปัญหาเพราะว่าจากการสักถามท่านทำหมดเลยครับแต่ท่านเขียนมาแล้วผมต้องถามหมดตัวคิดว่านี่จะทำไหมทำโดยเวลาเขียนท่านไม่บรรยายให้ผมนะแต่ไม่เราต้องเสียเวลาในการที่จะต้องมานั่งคุยกันนะครับดังนั้นถ้า
ท่านเขียนมานั้นคือท่านเขียนไปเลยครับท่านไม่ต้องกังวลว่าให้เรามาดูหลักฐานนะให้ท่านเขียนไปเลยว่าท่านทำยังไงทำเมื่อไหร่ทำที่ไหนผลเป็นยังไงเขียนเป็นในเอเดอาร์เลยครับแล้วนะครับแล้วก็เราก็อ่านเสร็จแล้วหลักฐานเป็นการแทรกมาคอนโทรลสอบเฉยๆแต่มันจะง่ายและเร็วนะครับและอีกหนึ่งที่ผมคิดว่าสองเรื่องที่ผมเจอคืออันนี้นอกเรื่องนะครับถ่ายเอกสารสองหน้าจะเป็นกระปุกยิ่งนะครับเพราะท่านถ่ายเอกสารหน้าเดียวผลลัพธ์จำนวนเล่มแล้วผมว่าไม่มันจะลดได้ประมาณครึ่งหนึ่งของกระดาษที่ใช้นะครับขอบพระคุณครับตบท้ายด้วยลดภาวะโลกร้อนขอบพระคุณมากนะครับที่ฟังดูก็ถือว่าพูดด้วยกัลยาณมิตรทุกท่านแล้วก็ครบทุกวิทยาลัยวิทยาเขตวิทยาลัยนะครับในลำดับนี้ก็ผมจากนิมนต์พระราชปฏิภาณโกศลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชวิทยาวิทยาลัยได้กล่าวสัมโพธิญาณคาถาและปิดการประชุมครับทุกท่านครับหลายคนโลกเราก็เริ่มดีแล้วก็ก็เสียดายเสียละทุกลูกเจริญพรท่านคณะกรรมการตรวจสมุนคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิทยาเขตและวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกทุกท่านมานั่งฟังท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านทรงเกียรติที่ได้มาที่นี่ในฐานะในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยอิ่มใจท่านอาจารย์บอกว่ามาตรวจ10ปีแล้วบอกเห็นทุกอย่างของมหาวิทยาลัยชื่นใจแต่ก็จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติแม้แต่ฝ่ายที่ว่ากำลังอัตราบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ดีที่ท่านอาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ก็จะดำเนินการในเร็ววันคงจะประกาศในการสอบบรรจุคงจะวันนี้หรือพรุ่งนี้เช่นอย่างนั้นบุคลากรในมหาวิทยาลัยยังไม่ทราบบอกให้รอในคณะกรรมการแต่ก็ประกาศเพื่อให้ทราบกันโดยทั่วกันซึ่งเป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยอยู่เป็นอย่างมากที่เราจะดำเนินงานในตามแผนในการกอบกำลังก็ดีก็มีคนส่วนหนึ่งก็ขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาอาจารย์คิดว่าการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษานี้เป็นการที่จะนำจุดเด่นก็ดีจุดด้อยก็ดีจุดที่ควรพัฒนาก็ดีนำไปสู่ในปีต่อไปหรือที่จะพัฒนาในด้านต่อไปซึ่งทำให้คณะบุคลากรของเราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก็ภาพชัดเจนขึ้นแต่ก็ขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้เห็นภาพอยู่ตรงนี้เนี่ยรีบไปดำเนินการผมรีบไปดำเนินการเตรียมจะคลายไปก่อนที่เป็นไฟมันกำลังระอุอยู่เอาเชื้อไปเติมมันไวขึ้นถ้าคุณไม่มีน้ำมันก็ไปใส่ร้อนอีกนี่ได้ต้องปันไฟต้องช่วยกันอาตมาเชื่อมั่นเรื่องนั้นระบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีกำลังมีความสามารถมีความทุ่มเทให้แก่มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาครับเนี่ยแต่บุคลากรที่เป็นคารวะอาตมาสัมผัสได้ชัดเจนเลยจากหน่วยที่จะมาช่วยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทุกทุกอย่างทุกทุกการก็บางทีพระท่านไปขอเนาะคล้ายๆบิณฑบาตเขาบิณฑบาตก็อยากจะช่วยพัฒนาต่างมหาวิทยาลัยซึ่งบางสิ่งบางอย่างเราก็อยากจะทำให้มันเกิดผลที่สุด
ด้านการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรก็ดีส่งเสริมคุณภาพของนักศึกษาก็ดีเรื่องนักศึกษาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสามเณรที่เป็นนักศึกษาเข้าไปสู่ระดับสากลขึ้นระดับประเทศระดับชาติขึ้นก็กำลังระดมทุนเพื่อจะระดมทุนเก็บไปวันที่1ตุลาคมอันนี้ก็ด้านหนึ่งที่จะพัฒนาการดังนั้นอาตมาก็มองอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่ดำเนินผ่านมาแล้วเป็นสิ่งที่เราได้มองเห็นเป็นสิ่งที่เราได้มองเห็นภายในของเราอาตมาว่าจุดนั้นหรือว่าเป็นจุดกำลังเป็นฐานที่ดีที่เราจะได้พัฒนาอย่างเช่นเราหลับตาเนี่ยยังเป็นบุญเป็นบุญเนี่ยบุญบุญแล้วก็บุญมันอยู่ตรงไหนเราทำบุญทำบุญไม่ได้กันก็บุญมันอยู่ตรงไหนถ้าเราจะเอาเกิดบุญมาใช้ได้ก่อนเราไม่เกิดมาเมื่อไหร่เซ็นชื่อธนาคารหรือทุกคนได้ก่อนก็มันเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนาะมันเป็นงานมาทำมันไม่ได้เป็นรูปธรรมในตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่จะขับเคลื่อนดังนั้นเราเห็นสิ่งที่เราได้ทำมาแล้วตรงนี้เราจะนำในสิ่งตรงนั้นเราพัฒนาให้เห็นเป็นรูปประทับได้ขึ้นได้อย่างไรก็ต้องบอกว่าท่านทั้งหลายมีส่วนสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนให้เป็นรูปประทับออกมาให้ชัดเจนขึ้นเมื่อย้อนดูนึกถึงมันก็เห็นความสำคัญของตัวภูมิใจว่าเราได้ทำเราได้ทำนะเกิดผลขนาดนี้นะได้คะแนนเท่านี้นะอาจจะมาให้กำลังใจขนาดนี้นะเราได้ทำวิทยาศาสตร์ได้เกณฑ์ขนาดนี้นะแล้วเราจะพัฒนาไปต่อไปยังไงนี่สำคัญในนามของผมก็จะช่วยกันขับดันในตรงนี้ทุกอย่างแม้แต่บุคลากรอาจารย์กำลังก็มีแผนที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายที่แม่จะพยายามดำเนินการในการที่จะมาดำรงตำแหน่งในที่นี้ที่จะช่วยกันรักษาวิทยาลัยพุทธศาสนาสำหรับที่จะมาศึกษาพัฒนาการด้านพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทุกๆประเด็นทุกๆการพัฒนาอาตมาในนามมหาวิทยาลัยน้อมรับคำชี้แนะจากท่านทุกประการพร้อมที่จะนำนโยบายที่จะได้รับมาสู่แผนพัฒนาต่อไปอาตมาก็ในนามมหาวิทยาลัยก็ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านทั้งหลายที่ได้มาประเมินเสียสละเวลาของท่านให้แนวคิดแนวอ่านที่ใช้สติปัญญากำลังความสามารถของตนเองที่มาช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาลัยด้วยอำนาจแห่งการชี้แนะในทางการปัญญานี้ขอให้เป็นปฏิบัติพร้อมกับท่านทั้งหลายจงมีความเข้มแข็งมีปัญญาสามารถที่จะรู้เห็นในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเลยให้มีอายุมั่นคงยืนจะเดินในธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดทุกท่านทุกคนเออสาธุกับพี่นายรับผิดชอบ